องค์กรด้านสุขภาพอยู่แล้วนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำได้คือจริงๆแล้วต้นทางคือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เรื่อยมาจนท้ายที่สุดคือปลายทางคือเรื่องบำบัดรักษาแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ชอบใจนักที่ทุกท่านต้องมาแอดมิดเพราะว่าสุขภาพไม่ดีดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยได้ก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นทางตอนนี้เนี่ยคือเชิงรุกที่เราจะช่วยได้นะคะทั้งในเรื่องการตลาดที่เราอาจจะช่วยได้เล็กน้อยแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นเมื่อสักครู่น้องนุชได้พูดไปแล้วเรื่องหลายๆโรงพยาบาลนะคะขอบพระคุณมากเลยที่ได้ช่วยทั้งโภชนากรนักโภชนาการเภสัชกรนะคะเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอก็ลงไปร่วมตรวจแปลงตอนนี้ภาคีได้ทำให้พวกเราได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นแล้วว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะมิติด้านของสุขภาพเรื่องของเกษตรเนี่ยมันมากกว่าที่เราเห็นแม้ว่าสิ่งนั้นเราจะไม่ได้เรียนมาแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้เราปรับแล้วก็ปรับทัศนคติเรื่องการทำงานด้วยแล้วก็ปรับกระบวนการทำงานกับภาคีเครือข่ายนะคะขอเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ปี60เลยค่ะมติครม.ให้ร่างยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติถูกไหมคะเอ๊พูดถึงเรื่องเกษตรสาธารณสุขเอ๊ไม่น่าจะเกี่ยวชื่อเกษตรใช่ไหมคะแต่กระทรวงเรารับลูกค่ะเพราะว่าเรื่องของการโรงพยาบาลเราคิดว่าน่าจะช่วยได้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งรับซื้อเราก็ช่วยได้ตรงที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารเคมีเข้ามาปรุงประกอบในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยได้กินอาหารดีๆเพื่อให้สุขภาพฟื้นฟูดีขึ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีกำลังเป็นกำลังหลักในการบำบัดดูแลรักษาโรคของพวกท่านมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็มาถึง2 3 4สุดท้ายเลยค่ะนี่ระดับจังหวัดเราให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้งหมดเลยค่ะดำเนินการซื้อผักผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมีบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นต่อมาก็มีการขยายผลมาเรื่อยๆเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี60ใช่ไหมคะก็ขยายมาเรื่อยๆดังนั้นโครงการที่พวกเราทำกันอยู่ตอนนี้มันมีมาก่อนแต่จริงๆเครือข่ายของนุชได้ทำมาก่อนหน้าจังหวัดอุบลเรามีคณะกรรมการอาหารจังหวัดที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก่อนหน้าไปอีกนะคะแต่ว่าดีที่มีนโยบายของกระทรวงสำทับลงมาอีกนโยบายจังหวัดอีกคืออุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ดังนั้นร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมดนะคะก็ขยายผลมาเรื่อยๆนะคะขออนุญาตข้ามมาตรงที่แรกสุดเมื่อตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะพี่เน่งขออนุญาตพูดชื่อเล่นนะคะพี่เน่งโรงพยาบาลวรินทรชมราชตอนนั้นเนี่ยท่านศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรีตู้จินดาประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะตอนนั้นนะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมอุบลราชธานีเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นตัวแทนของเขตสุขภาพที่15จังหวัดอุบลศรีสะเกษยโสธรอำนาจแล้วก็มุกดาหารนะคะท่านก็ได้มาดูว่าเอ๊ะโรงพยาบาลได้ทำอะไรเชื่อมโยงกับเกษตรกับกลุ่มเกษตรอย่างไรนะคะโรงพยาบาลวรินทรชมราชทุกท่านทราบดีอยู่แล้วถ้าเดินเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วตลาดผักอินทรีย์ตลาดผักปลอดภัยเนี่ยเป็นที่เรื่องลืออยู่แล้วว่าขายดิบขายดีนะคะก็เป็นที่ศึกษาดูงานจริงๆเป็นโรงพยาบาลลำดับต้นๆแรกๆเลยที่ทำนะคะในจังหวัดเราหลังจากนั้นมาก็ดำเนินการเรื่อยมานะคะวันนี้จะขอเล่าให้ทุกท่านฟังเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าอ้าวแล้วไอ้ที่เราทำเนี่ยไอ้10มาตรการเนี่ยโรงพยาบาลช่วยอะไรได้บ้างนะคะมี3กลยุทธ์หลักๆคือ1สื่อสารและการมีส่วนร่วมอันที่2คือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้างและสุดท้ายคือเรื่องของการควบคุมมาตรฐานนะคะก็นับตั้งแต่เริ่มต้นคือเราทำจริงจังเป็นนโยบายดังนั้นที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่เกษตรกรหรือสื่อเท่านั้นที่ทำนะคะภายในโรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะประกาศที่จะสื่อสารให้ทั้งผู้ที่มารับบริการทั้งเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าตอนนี้อาหารปลอดภัยเรากำลังขับเคลื่อนอะไรอยู่นะคะอันต่อมากลยุทธ์ที่สองเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างที่บอกค่ะซื้อใดๆก็ตามเราอยากจะซื้อผักซื้อผลไม้ที่ท่านปลูกนั่นแหละเข้ามาปรุงประกอบเข้ามาดำเนินทำให้อาหารให้ปลอดภัยอย่างที่ว่านั้นน่ะอย่างไรก็ตามมันต้องมีกระบวนการตามหลักตามเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการดังนั้นวันนี้ก็จะได้มีการมาสื่อสารมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราอยากซื้อเยอะนะคะเราอยากดำเนินการเราอยากช่วยพวกท่านแต่มันมีข้อจำกัด1 2 3เดี๋ยวจะได้ฟังในช่วงเวทีเสวนานะคะแล้วสุดท้ายเรื่องของการควบคุมมาตรฐานอย่างไรก็ตามเราไม่ได้บอกว่าทุกท่านเอ๊ะอินทรีย์จริงหรือเปล่าการควบคุมมาตรฐานอย่างที่น้องนุชบอกเมื่อสักครู่เราไปดูท่านตั้งแต่ตรงแปลงเพราะฉะนั้นพวกโรงพยาบาลอย่างพวกเรามีโอกาสได้ไปดูว่าอ๋อ
ท่านทำแบบนี้แหละเนาะอันนั้นคือต้นทางพอปลายทางมาขายในโรงพยาบาลหรือเรารับซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจได้ว่ามันเป็นอินทรีย์จริงๆก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจแล้วก็ส่งผลให้เป็นระยะไปนะคะวันนี้มันมาถึงระยะที่ปีที่เท่าไหร่แล้วตั้งแต่60 61 62 63อุบลเราพยายามขยายผลให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะ26แห่งบวกอีก1คือโรงพยาบาลมะเร็งนั้นนอกสังกัดแต่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันก็พยายามที่จะขับเคลื่อนมาตรการตรงนี้นะคะขออนุญาตเล่า10มาตรการที่เราจะต้องทำแต่ว่าตอนนี้ผ่านสเต็ปนั้นมาแล้วอันแรกคือประกาศนโยบายอันต่อมาแต่งตั้งคณะทำงานในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลก็จะเชิญท่านผู้แทนเกษตรกรที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่เราซื้อวัตถุดิบเข้ามาหรือเข้ามาขายในตลาดเขียวมาเป็นคณะทำงานร่วมด้วยเพื่อที่จะให้ข้อคิดเห็นร่วมกันว่าเอ๊ะทำยังไงดีบ้างเนาะในนั้นเสร็จแล้วเราก็มีการวางแผนดำเนินงานข้อที่5เนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องกำหนดเมนูล่วงหน้านี่คือมาตรการที่ทางกระทรวงกำหนดคือกำหนดเมนูล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนอันนี้เป็นข้อที่เราครุ่นคิดกันมานานแล้วก็ตกลงกันมาเนิ่นนานเพราะว่าเวลาที่โภชนากรหรือนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลจะทำอะไรสักอย่างนึงให้ผู้ป่วยกินในโรงพยาบาล1ค่ะเขาจะต้องมีแผนล่วงหน้าว่าจะต้องซื้ออะไรบางโรงพยาบาลนะคิดเป็นปีเลยโรงพยาบาลใหญ่ๆวาลิน50พรรษาสรรพสิทธิ์เนาะโรงพยาบาลขนาดย่อยๆลงมาเขาก็อาจจะเป็นรอบ6เดือนหรือแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ทีละเดือนหรือทีละสัปดาห์ดังนั้นต้องเป็นช่วงยาวเพราะฉะนั้นแล้วการวางแผนถึงได้บอกค่ะว่าอ้าวพอกำหนดเมนูเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านต้องสแตนบายแล้วว่าถ้าหากว่าท่านเป็นคู่ค้ากับโรงพยาบาลท่านจะปลูกอะไรได้ท่านจะส่งอะไรให้เขาแล้วส่งได้เท่าที่เขาต้องการหรือไม่เพราะที่ผ่านมาหลายโรงพยาบาลหลายจังหวัดที่มีปัญหาว่าอ้อตอนแรกบอก20กิโลพอถึงจริงๆส่งได้แค่10กิโลแล้วอีก10กิโลนั้นพวกเราจะทำยังไงดีโรงพยาบาลแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นการวางแผนวางแผนความต้องการวางแผนให้ผู้ปลูกแต่บางคนบอกว่าโต๊ดกันเดี๋ยวบอกค่ะคุณหมอโต๊ดกันคือสลับกันอ้าวเราปลูกได้เอาช่วงเนี้ยปลูกมะเขือได้อ่ะโอเคงั้นปลูกมะเขือได้งั้นบอกโรงพยาบาลว่าช่วงนี้เอามะเขือก็คือผักตามฤดูกาลแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการคุยกันก่อนประมาณว่าอาทิตย์นี้บอกโง่เงี่ยวนะคะคุณหมออาทิตย์หน้าบอกเขือไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีการวางแผนวางเมนูถ้าสมมุติว่าอันนี้เคยฟีดแบคมาจากจังหวัดอื่นขออนุญาตสลับอีสานบ้างนะคะบักเขือ20กิโลได้แค่10กิโลคุณหมอเอาบอกโง่เงี่ยวได้บอเอาโง่เงี่ยวเข้ามาจ้ะกะโง่เงี่ยวอยู่นั่นล่ะโง่เงี่ยวโง่เงี่ยวโง่เงี่ยวผู้ป่วยค่ะคราวนี้ฟีดแบคผู้ป่วยแล้วก็ญาติอันคุณหมอเป็นจังใดก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มักแท้บอกบักโง่เงี่ยวน่ะบ่ได้มักจ้ะคือว่ามันมีแทนแบบเนี้ยไม่ได้ดังนั้นก็ต้องวางแผนร่วมกันเนาะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะมาตรการที่5เนาะดังนั้นทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องเตรียมตัวแล้วว่าหากว่าเป็นคู่ค้าท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไรวางแผนการปลูกได้บ่อแท้บ่อ10กิโลน่ะ20กิโลน่ะได้อยู่บ่อถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรให้มันครบตามที่โรงพยาบาลอยากได้อันต่อมาคือเรื่องการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้างตอนนี้โรงพยาบาลกำลังสแตนบายก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแต่ก่อนหลายๆโรงพยาบาลต้องดึงเงินบำรุงมาเพื่อที่จะช่วยซื้อจากท่านเงินนั้นก็คือจริงๆแล้วพยายามทำให้มันถูกต้องตามระเบียบแต่ให้มันถูกระเบียบซะทีเดียวจะต้องมีการปรับมีการดูที่นั่งอยู่ตรงนี้เราเชิญเภสัชกรกับโภชนากรจริงๆแล้วอ่ะฝ่ายจัดซื้อจริงๆคืออีกฝ่ายนึงนะคะจริงแล้วเภสัชกับโภชนากรอยากซื้อมากถึงเวลาแล้วฝ่ายจัดซื้อมีปัญหาว่าเอ๊ะจะต้องซื้อได้เท่านี้ดังนั้นอาจจะต้องมีการถกกันต่อว่าเอ๊ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะไม่ปุ๊บปั๊บอย่างที่ทุกท่านต้องการตอนแรกๆยังขายให้เพื่อนบ่ได้ก็เขาไปขายในตลาดเขียวก่อนแบบเนี้ยค่อยขยับอาจจะต้องเรียนรู้กันและกันเนาะเพราะว่าต่างคนต่างมีข้อจำกัดเนาะบางทีฝนตกแห้งไรบอกเครือบ่ได้ด้วยค่ะคุณหมอมันก็กังอุ้ยอันมันบ่ได้บอกได้จ้าว่าพายุมันสิมาลวงหนา2ปีไม่ได้บอกดังนั้นเอาบางทีมันฉุกละหุกแบบนี้อาจจะต้องปรับแผนกันใหม่ดังนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาเนาะอันต่อมามาตรการที่6แล้วนะคะก็คืออันนั้นเป็นเรื่องของโรงพยาบาลแล้วล่ะที่ต้องจัดการแต่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีที่นุชได้เล่าให้ฟังแล้วว่าทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเครือข่ายหลังจากนี้ไปนุชจะเป็นคนจัดการเป็นตัวกลางให้นะคะก็สบายใจขึ้นเปราะนึงว่าโรงพยาบาลจริงๆแล้วอ่ะพี่ๆที่นั่งอยู่ตรงนี้โภชนากรอยากใจว่าอยู่จ้าแต่ว่าเพิ่งหันเฮ็ดให้บ่ได้เฮ็ดเอาเองแบบนี้ค่ะมันก็มีข้อจำกัดตรงนั้นเนาะดังนั้นทุกท่านเข้าใจทางเกษตรกรก็ว่าโอ้ยอยากได้เงินไปหมุนจังได๋บ่ได้สิได้90มื้อพักจน
ไงเบิ้ลล่ะจ้าอยากลกแล้วอยากลกคล้ายแล้วเงินบ้านไหนได้อยู่แบบเนี้ยเนาะโอเคฟังรู้เรื่องไหมคะฟังเข้าใจกลัวไม่ทันต่อไปได้ฟังมาเยอะตรวจสอบคุณภาพก็อย่างที่บอกค่ะพี่ๆโรงพยาบาลก็น่าจะฟังจนเมื่อยคือเป้าอุ้ยลืมแนะนำชื่อเล่นเพจเป้านะคะเป้าส่งไลน์ไปเรื่อยๆว่าเดือนนี้เก็บผักอันนี้ส่งนะคะเดือนนี้เดือนนี้ทุกเดือนจนแบบผิวแห้งแล้วยิ่งกว่าทวงหนี้เนาะเพราะว่าทุกๆเดือนเราจะต้องเก็บผักที่ทุกท่านส่งไปนั่นน่ะสุ่มตรวจวิเคราะห์นะคะเพื่อตรวจคุณภาพจริงๆแล้วอยากตรวจให้ทั้งหมดแต่ว่าเงินไม่พอค่ะก็เลยจำเป็นต้องสุ่มตรวจประจำปีนอกจากนี้แล้วสถานประกอบการในโรงพยาบาลก็จะต้องมีการดูแลด้วยไม่ได้ดูแลแค่เกษตรกรวางผักอาหารก๋วยเตี๋ยวมื้อนั้นคือไปตรวจเขาตรวจเหมือนกันจ้ะที่อยู่ในโรงพยาบาลตรวจเหมือนกันทั้งหมดเนาะนะสุดท้ายคือเนี่ยค่ะอีกข้อนึงจัดให้มีพื้นที่จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาลตอนนี้ทุกโรงพยาบาลมีครบหมดแล้วทุกโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลมีสัปดาห์ละ1วันบางโรงพยาบาลมีสัปดาห์ละ2วันนะคะก็ตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้จะพยายามรวบรวมใหม่ของปี63เนี่ยป้าก็จะสรุปแล้วก็ส่งให้โรงพยาบาลอีกครั้งนึงว่าอัปเดตใช่ไหมคะหรือว่าขยายเป็น2วันแล้วเนาะมีช่วงที่โควิดที่หนักอยู่เหมือนกันที่หลายโรงพยาบาลจะต้องปิดตลาดเขียวไปชั่วคราวเนาะคราวนี้วันนี้ขออนุญาตเนื่องจากวันนี้เป็นโอกาสดีทุกท่านมารวมกันแล้วก่อนที่จะเสวนาเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆขณะเดียวกันทางฝั่งสาธารณสุขจังหวัดเองนอกจากเป็นหน่วยประสานงานเรกูเลเตอร์ช่วยตรวจวิเคราะห์ให้ด้วยแล้วเนี่ยฐานข้อมูลเราพยายามที่จะปรับปรุงซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือมีแต่รวมข้อมูลจากหน่วยนั้นหน่วยนี้จริงๆแล้วเกษตรอินทรีย์เนี่ยขอบคุณทางสื่อสร้างสุขมากนะคะที่เป็นตัวกลางแล้วก็เป็นหน่วยงานภายนอกหน่วยงานแรกๆเลยที่ชวนทางเราคือถ้าทำแต่สาธารณสุขเนี่ยคงมืดแปดด้านไม่รู้จะทำอะไรเนาะเพราะว่าเราก็ได้ทำแต่ตามวิถีของเรานะคะตอนนี้มีฐานข้อมูล foodsafetyubon.org ตอนนี้กำลังทำข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดตอนนี้เราพยายามที่จะทำเป็นแผนที่แล้วก็ปักหมุดก็เลยพยายามให้น้องนุชเวลาที่ลงตรวจแปลงได้แชร์โลเคชันแล้วเราก็จะปักหมุดทั้งหลายดังนั้นถ้าหากว่ากลุ่มใดที่ผ่านการตรวจประเมินตรวจแปลง PGS ของกินสบายใจแล้วเอากินสบายใจก่อนเพราะว่าหน่วยอื่นๆเรากำลังจะทยอยนะคะจริงแล้วตอนนี้เราไม่มีฐานข้อมูลกลางเลยถ้าหากว่าเป้าต้องรวมข้อมูลเป็นเลขาคณะกรรมการอาหารจังหวัดเป้าก็จะต้องโทรถามกลิ้งกินสบายใจ1ค่าย PGS ของเกษตรอีก1ค่ายแต่ก่อนของประชารัฐอีก1ค่ายของสรรพสิทธิ์เนี่ยอันนี้ไม่ได้ยากพี่โอนให้อยู่แล้วอีก1ค่ายต้องโทร4คนถึงจะรวมมาแล้วได้ข้อมูลรวมตอนนี้จะรวมเข้าไปในเว็บไซต์ให้ทุกท่านเข้าไปดูได้ว่าเอ๊ะแปลงข้าวขอยอยู่ใสจิ้มเนาะจิ้มเข้าไปตอนนี้ก็ให้น้องนุชแชร์โลเคชั่นมาเรื่อยๆแล้วก็กำลังทำนะคะก็อย่างเงี้ยเราก็จะขึ้นเป็นแต่ตอนนี้มันกำลังแค่วางบล็อกไว้เฉยๆนะคะจากนี้ไปพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นแผนที่เนาะแล้วก็จิ้มได้เลยจะมีรายชื่อบอกแล้วก็หากว่าท่านใดต้องการไปเยี่ยมสวนน้องนุชแบบนี้ขับรถไปตามโลเคชั่นที่แชร์ได้เลยแบบนี้เป็นต้นอีกอันนึงค่ะนอกจากเว็บไซต์นี้แล้วที่เราได้พัฒนาเนี่ยตอนนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลนะคะก็ได้ทำฐานข้อมูลแบบนี้แต่อันนี้มันเป็นฐานที่ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาให้ประชาชนหรือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเข้าไปดูได้แต่ว่าในอนาคตเราพยายามจะพัฒนาจะเปิดตรงนี้ให้ดูเนื่องจากว่าตอนนี้ฐานข้อมูลอินทรีย์ที่ตรวจแปลงไปเนี่ยค่ะเอาดูของเกษตรก่อนเนี่ยเกษตรมันก็จะขึ้นมาแบบนี้หากว่าเราต้องการข้อมูลสมมติอยากรู้ข้อมูลเนี่ยดึงมาจากตรงนี้ได้เลยตอนนี้ที่น้องเดือนส่งข้อมูลให้ทางอาจารย์กลุ่มรับรองผลเกษตรกรเดี๋ยวเราก็จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบเมื่อวันที่25กันยาที่จะถึงนี้นะคะคณะกรรมการอาหารจังหวัดทราบกรรมการนะทั้งหมดทราบว่าเนี่ยข้อมูลก็จะขึ้นมาถ้าหน่วยงานอยากไปประสานหรือว่าโรงพยาบาลอยากทราบก็จะกรองออกมาเป็นอำเภอเป็นรายชื่อเหล่านี้ได้ตอนนี้กี่ไร่8ไร่1ไร่อะไรก็ว่าไปปลูกอะไรบ้างมะม่วงหิมพานต์ว่านชักมดลูกเอาเขาลงมาในบ้านเนาะนั่นแหละเนาะข้าวนั่นๆนะค่ะประมาณนั้น
อันนี้แค่ฐานข้อมูลอินทรีย์แหละถ้าสมมติเขาจะกรองไปใช้ก็กรองไปตามนี้นะคะก็วันนี้ที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนอยากมาเล่าให้ฟังเฉยๆก็เนื่องจากว่า1โดยสรุปแล้วโรงพยาบาลก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนท่านแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ยังมีข้อจำกัดเช่นถ้าก็จะซื้ออย่างที่บอกค่ะก็ได้พูดหลายเวทีมากว่าต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเตียงที่แอดมิดเราจะต้องคูณตามนั้นแล้วก็เรทคืออัตราสมมุติว่าหลวงให้เบิก70บาทต่อเตียงเราก็ได้เบิกได้เท่านั้นดังนั้นเราอาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อเข้ามาปรุงประกอบอาหารในโรงพยาบาลหรือช่วยให้ท่านมาขายแต่ขายก็แค่เพียง1สัปดาห์1วันแต่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นดังนั้นนอกจากเวทีนี้แล้วที่มันมีนิมิตหมายอันนี้ก็คือว่าทุกคนได้มาพบปะได้มีการรวมข้อมูลกันได้เชื่อมโยงข้อมูลกันนุชสื่อสร้างสุขได้เป็นตัวกลางให้เชื่อมโยงว่ามีการซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดอยากให้ทุกท่านได้พัฒนาแล้วก็ขยายตลาดยังจังหวัดเราโชคดีที่ยังมีคนอาสามาช่วยเนาะหลายๆจังหวัดคือเขาก็ทำกันเองแต่อย่างไรก็ตามไม่อยากให้ทุกท่านท้อนะคะก็คือว่าเกษตรมันก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะเนาะแต่ว่าสาธารณสุขเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือท่านเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพหากว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะช่วยท่านได้มากกว่านี้ก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณเภสัชเป้านะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรามีอาหารที่ดีแล้วนะครับไม่ต้องมียาก็ได้นะครับจากจังกึมนะครับเรื่องจังกึมเนาะแล้วก็อย่างอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับการไม่ป่วยคือการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะให้เป็นพักเบรกนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักเบรก5นาทีนะคะซึ่งพักเบรกวันนี้